กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมดนัยไม่พันเพื่อไทยอำนาจเจริญครับท่านประธานครับผมได้รับหนังสือร้องเรียนจากนายประสิทธิ์สุรสายนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเปื่อยอำเภอเลื่อมนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับเนื่องจากว่าเมื่อวันที่2พฤษภาคม2562ครับขอสไลด์ด้วยครับพายุโพดุลได้พัดถล่มหลังคาอัฐจันทร์และโรงยิมเนเซียมของสนามกีฬาซึ่งได้รับถ่ายโอนจากการท่องเที่ยวและการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อปี2562นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมพลศึกษาเพื่อขอให้ไปตรวจสอบดูแลแล้วก็ซ่อมแซมก็ยังไม่ได้รับการดูแลเลยครับจนต่อมาก็ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เหมือนเดิมครับจนในที่สุดเขาได้ทำหนังสือมาของบประมาณสนับสนุนจากผมก็เลยได้กราบเรียนว่าเนื่องจากว่ามันเป็นของราชการก็จะต้องให้ราชการเป็นผู้ดูแลเพราะผมเองก็คงไม่มีงบประมาณส่วนตัวที่จะไปสนับสนุนได้จนบัดนี้ครับท่านประธานครับเขาได้ทำหนังสือมาถึงผมอีกว่ายังไม่มีหน่วยงานใดลงไปดูแลเรื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเสียดายงบประมาณครับในอาคารสองหลังที่มันชำรุดเนี่ยใช้งบประมาณอยู่ประมาณ 18-19 ล้านครับที่ไม่ได้ใช้เลยตั้งกับวันนั้นเป็นต้นมาจนขณะนี้ครับจึงอยากจะกราบเรียนท่านประธานฝากผ่านไปถึงท่านผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงไปดูแลไปช่วยเหลือซ่อมแซมเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้เพราะเสียดายงบประมาณที่เราลงทุนไปครับท่านประธานครับแล้วผมเองก็จะขอฝากเอกสารทั้งหมดให้กับท่านประธานเพื่อถึงหน่วยงานต่อไปครับกราบขอบพระคุณครับ